สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนหนังนะครับหนังคู่บ้านคู่ครัวสบายชิลเหมาะกับวันเปื่อยๆเอื่อยๆ Heart of Chatonบอกก่อนคร่าวๆก็คือ Heart of Stone นะครับนำแสดงโดยแม่กาวกระดอดสุดสวยของใครหลายคนมาในโปรเจกต์ครั้งนี้นะครับเป็นออริจินอล Netflix ในชื่อ Heart of Stone ซึ่งได้ผู้กำกับก็คือทอมฮาร์เปอร์แต่ทอมฮาร์เปอร์เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักหรอกเพราะว่าเขายังไม่ได้มีผลงานโดดเด่นหรือโด่งดังมากมายเคยมีส่วนร่วมในซีรีส์ดังที่พวกเราน่าจะผ่านตากับ Peaky Blinders กำกับอยู่3ตอนมั้งถ้าจำไม่ผิดซึ่ง Heart of Stone เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับที่ทาง Netflix เขาก็พยายามเข็นพยายามสร้างอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับสำหรับผมมันเป็นหนังอยู่ในโพซิชั่นที่แบบดูตอนกินข้าวอ่ะเพลินๆน่ะพ่อแม่พี่น้องนั่งรวมโต๊ะกันแล้วดูเพลินๆซึ่งเรื่องราวจะบอกเล่าเกี่ยวกับสายลับสโตนที่ตัวจริงแล้วเนี่ยเขาอยู่ภายใต้ทีมที่เรียกตัวเองว่าชาร์เตอร์ซึ่งไอ้ทีมชาร์เตอร์เนี่ยเป็นทีมที่ทำงานเพื่อรักษาสันติภาพของโลกอะไรอย่างเงี้ยทำดีช่วยชาติ อยากให้มาทำดีช่วยชาติไทยบ้างเหลือเกินจริงเลยซึ่งในภารกิจครั้งนี้นะครับต้องแทรกซึมเข้าไปในหน่วย MI6 ซึ่งในเรื่องนะครับมันจะมีคล้ายๆกับวัตถุชิ้นหนึ่งที่ในเรื่องมันเรียกว่า The Heart ไอ้ The Heart เนี่ยมันเป็น AI ปัญญาประดิษฐ์นะครับในเรื่องเขาบอกเอาไว้ว่า The Heart นี่คือ AI ปัญญาประดิษฐ์ชั้นสูงโอ้โหเป็นฉลาดมากใครมีไว้ก็คือแบบแทบจะมีโลกทั้งใบไว้ในมือประมาณนั้นซึ่งผู้ทำตรงนะ มึงอุปกรณ์แบบไฮเทคแบบมึงไม่ต้องโอ้โหมันทำเหี้ยอะไรก็ได้แล้วซึ่งไอ้ความเก่งกาจของหน่วยองค์กรต่างๆไอ้ความเก่งกาจความไฮเทคต่างๆเนี่ยมันแทบจะไร้เทียมทานอ่ะเข้าใจปะในเรื่องอ่ะถ้าใครได้ไปดูคุณจะรู้ว่าอุปสรรคทุกอย่างเราจะรู้สึกได้เลยว่าแทบไม่รู้สึกถึงความยากลำบากตลอดทั้งเรื่องผมไม่มีความรู้สึกเลยว่าตัวละครกาวกระดอดกำลังจะตายจริงๆอาจจะมีบางคนบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติของหนังเรื่องนี้ในยุคสมัยนั้นช่วงปี2000หนังสายลับเชยๆเรื่องอะไรก็ตามอันนั้นเข้าใจแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นกับ Heart of Stone จริงๆว่าไม่น่าจะมีอะไรทำให้กาวกระดอดตายได้สนุกอะสนุกมันอะมันแต่เราจะไม่รู้สึกถึงการเอาใจช่วยผมไม่ได้รู้สึกว่าเอาใจช่วยใครในเรื่องเลยนะครับผมรู้สึกแค่ว่าฉากแอคชั่นมันดีตัวละครนี้ไปตรงนั้นและตัวละครนั้นไปตรงนั้นและมันมีช่วงที่ผมหลุดโฟกัสด้วยนะครับด้วยความที่ในเรื่องนะครับนางเอกแทรกซึมเข้าไปใน MI6 นะครับจริงๆแล้วเป็นสายลับของหน่วยงานที่เรียกตัวเองว่าชาร์เตอร์ถูกไหมนั่นแหละรักษาสมดุลโลกนั่นทีอะไรก็ตามแต่ว่าหนังมันมีมุมจริงจังอยู่เป็นช่วงๆอีกส่วนนึงของหนังที่ตัดสลับกับมุมจริงจังคือเขาตัดสลับไปเล่นเลยผมว่าในหลายๆช่วงอะตัวหนังมันดูเล่นเกินไปคุณลองนึกภาพว่าก่อนหน้านี้แม่งแบบโอ้โหแม่งมีองค์กรแม่งไล่ฆ่ากันไล่ฟันกันจริงจังมากจริงจังสุดๆหน่วยงาน MI6 นะเพิ่งมาถึงห้องพักอะไรนู้นเป็นห้องพักนะขับรถกันมาลงมาสิ่งแรกที่ทำคือเปิดเพลงเต้นรำกันก่อนมาสิเต้นรำกันหน่วย MI6 กำลังจะเตรียมตัวทำงานขอเต้นรำก่อนเปิดเพลงอะไรอะเชยจังเลยมันต้องเพลงนี้สิเต้นรำกันผมนี่แบบโอ้ตึ๊บเลยตึ๊บเนี่ยหนังมันมีการแบบเวทอารมณ์ที่ผมมองมันขาดความสมูทไปหน่อยด้วยความที่หนังหนึ่งคือเป็นหนังสายลับความเวอร์วังอ่ะมันทำให้ซีนแอคชั่นชะตากรรมที่ตัวนางเอกต้องเจอมันทำให้เรารู้สึกว่านางเอกน่าจะผ่านได้ทำเหี้ยอะไรก็ได้ในโลกใบนี้ถูกไหมเหมือนเราดู Mission Impossible จริงๆ Mission Impossible ก็มีปัญหาตรงนี้นะแต่เรายังรู้สึกว่าเขายังมีจังหวะในการวางโครงเรื่องหรือเล่นกับคอนฟลิกต์บางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นไปได้กับส่วนอื่นแต่คราวเนี้ยใน Heart of Stone น่ะเขาก็พยายามจะเป็นแบบนั้นแต่มันไม่มีอะไรให้เราลุ้นแล้วไงในช่วงจังหวะ
ตรงระหว่างทางที่เขาควรที่จะเอาเวลาไปขยี้ตัวร้ายไหมไปขยี้ความสัมพันธ์บางอย่างหรือคอนฟลิกต์บางอย่างเพราะว่าในเรื่องไงครับมันจะมีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวกาลกาดอตเองนะสโตนกับตัวผู้ร้ายที่ก็แฝงตัวอยู่ในหน่วย MI6 เช่นกันตอนนี้สำหรับผมนะหน่วย MI6 เหมือนสวนสาธารณะประจำหมู่บ้านน่ะที่ใครจะเข้ามาก็ได้ใครจะเข้ามาวิ่งออกกำลังกายตอนเย็นก็ได้เข้ามานั่งนอนพอดรักเข้ามาทำอะไรก็ได้นะครับซึ่งไอ้ตัวร้ายก็ซึมเข้ามาใน MI6 เหมือนกันนางเอกก็ซึมเข้ามาใน MI6 เผลอๆทุกคนน่ะไม่มีใครเป็นพนักงาน MI6 เลยซึมเข้ามากันหมดเนี่ยก่อนมุมนึงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับแล้วมันก็จะมีเรื่องความสัมพันธ์ของนางเอกกับตัวโกงถูกป่ะที่เหมือนพยายามพอดรักกันจีบกันไอ้มุมตรงเนี้ยจริงๆมันขยี้ไปได้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ตัวร้ายกับนางเอกอ่ะมันก็คือเหมือนกับว่าต่างคนต่างเข้ามาเพื่อหน้าที่อ่ะไม่ได้รักกันจริงๆหรืออะไรอย่างนั้นนะครับแต่ตัวนางเอกเนี่ยเหมือนกับจุดอ่อนอยู่ที่อารมณ์และจิตใจเห็นใจคนอื่นเกิดความสัมพันธ์กับทีม MI6 ซึ่งจริงๆมันคืองานตัวสโตนเนี่ยถูกมอบหมายมาแล้วว่านี่คืองานไม่ควรจะสร้างความผูกพันกับใครใน MI6 เลยเพราะมันจะทำให้ทำงานยากก็ว่ากันไปใช่ป่ะแต่ว่าสโตนนี่คือแบบเนี่ยมีปัญหาเรื่องอารมณ์การควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึกตัวเองอย่างเงี้ยมีจุดอ่อนเป็นจุดอ่อนนะครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเล่นเรื่องตรงนี้ได้ขยี้ไปเลยก็ได้เพราะอย่างน้อยๆ Heart of Stone มันคือแบบหนังที่ลงในสวิมมิ่งเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อลงสวิมมิ่งเพราะฉะนั้นมันมีความดูง่ายเข้าใจง่ายอันนั้นเข้าใจแต่ว่าจุดเนี้ยก็น่าเสียดายโยนมาแล้วแล้วก็ให้มันมีแค่มีแล้วทิ้งไปน่าเสียดายมากอีกจุดนึงก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร Stone นะครับกับตัวละครของ Alibard หนังเรื่องนี้นะครับได้Alibard ร่วมแสดงด้วยนะครับซึ่ง Alibard เนี่ยเขาเล่นเป็นคังคูใบตอนนั้นอาริบาสโอ้โหตอนนั้นเล่นดีมากคังคูใบพูดกันตามตรงนะถ้าเอาแค่อาริบาสนะตอนอยู่ในคังคูใบดูเฉิดฉายกว่าในเรื่องนี้อันนี้มันก็ดูจะแง่แซะนะบางคนก็อาจจะคอมเมนต์แม่งคิดแล้วแง่แซะสิพี่เนี่ยตอนคังคูใบเนี่ยเป็นตัวหลักเลยไงในภาคนี้ก็เหมือนเป็นตัวรองนะครับประกบคู่กับแกกระดอดอยู่อะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปอันนั้นใช่แต่ว่าพูดให้เห็นภาพนะครับตอนนางเล่นเป็นคังคูใบตอนนั้นได้ปล่อยของวันนี้เยอะดูดีกว่าเยอะมากนะครับแต่อ่ะตัวละคร2ตัวเนี้ยเขาก็มีความสัมพันธ์กันถูกไหมตอนแรกเริ่มเรื่องมามันเป็นเหมือนนางเอกกับผู้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยฮะอยู่คนละฝั่งกันซึ่งในตอนสุดท้ายเนี่ยตัวอาริบาสตัวละครของอาริบาสเนี่ยเขาก็จะโดนหลอกใช้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยโดนฝั่งตัวโกงเนี่ยหลอกใช้เหมือนกันเลยทำให้ตอนท้ายเรื่องเนี่ยมีการเปลี่ยนขั้วสลับขั้วกันการเปลี่ยนขั้วสลับขั้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่ในวงการภาพยนตร์ถูกป่ะเราก็เห็นกันบ่อยๆนะครับหนังสายลับสายเลิฟใช้กันบ่อยมากไอ้เรื่องความซ้ำซากเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันโอเคมันคลีเช่แหละเราก็ต้องพูดกันตามตรงว่ามันคลีเช่มันน่าเบื่อหรืออะไรก็ตามต่างๆนานานะครับเราแสดงทัศนคติในมุมนั้นเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่ต่อให้ผมพูดว่ามันน่าเบื่อแค่ไหนพูดว่ามันจืดมันจางหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเขาโยนมาแล้วว่าตอนท้ายมันจะมีการสลับขั้วถ้าจะเล่นมุมเนี้ยอย่างน้อยๆต้องมีอะไรที่เป็นชนวนมาก่อนต้องมีอะไรที่ปูมาก่อนขยี้มาก่อนค่อยๆขยี้ค่อยๆบิดค่อยๆเล่าเพราะว่าไอ้การสลับขั้วเป้าหมายที่แท้จริงอ่ะมันไม่ใช่คือการที่มาเฉลยแล้วอ้อสลับขั้วเป้าหมายในการทำแบบนี้ในหนังยุคสมัยก่อนนะครับเป้าหมายคือเพื่อสร้างเซอร์ไพรส์ในหนังสมัยก่อนนะครับหนังสายลับหรืออะไรก็ตามเนี่ยในยุคนึงเนี่ยมันจะมีการเล่าเป็นแพทเทิร์นซึ่งคนดูจะเริ่มจับได้พอเราทำหนังเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ไปสักพักคนดูจะเริ่มจับทางได้ว่าเอ๊ะหนังสายลับแม่งต้องอย่างนี้1 2 3พระเอกต้องเก่งมากหน่วยงานมีอุปกรณ์ที่ไฮเทคครบครันนะพระเอกก็จะเก่งมากผ่านนู่นผ่านนี่มันก็มีสเต็ปเล่าไป1 2 3 4ซึ่งพอหนังมีมากๆปั๊บคนดูเราจะรู้ว่าสเต็ปมีอะไรอ๋อมันมีคนดูจะจับได้จับทางได้การสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับเรื่องให้กับหนังมันจึงเป็นไม้ตายใหม่ในยุคต่อมาที่เขาทำให้การเล่าหนังแพทเทิร์นเดิมๆเนี่ยมันยังดูสดใหม่ได้ในยุคสมัยนั้นเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่ Heart of Stone กำลังเล่าอ่ะผมเลยรู้สึกว่ามันดูเชยมันดูเหมือนเล่าหนังสายลับตรงๆที่ไม่ได้มีการพยายามจะบิดหรือตลบหรือสร้างเซอร์ไพรส์อะไรเลยซึ่งจริงๆอ่ะหนังสายลับพวกเนี้ยมันควรจะมีถูกไหมครับเพราะว่าเราดูแล้วเราก็รู้ผมเชื่อว่า Heart of Stone น่ะทุกคนน่าจะเดาออกในหลายๆจุดอ่ะเนี่ยเดี๋ยวไอ้ตัวนี้เป็นตัวร้ายใช่จริงด้วยใช่ไหมเดี๋ยวตัวนี้ไอ้กลับใจเฮ้ย
ม่งกลับใจป่ะอาเลียบาสนะเอาอาเลียบาสมาเอ๊ะแล้วโพซิชันแบบนี้เจอกันตอนแรกเห็นยักคิว2ทีแล้วแบบโอ้โหแม่งทามมิ่งมันใช่แหละมันเป๊ะ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 เราดูไปเรื่อยๆเราก็จะรู้อ่ะเดาออกเดาเดาได้เดาได้เดาได้นี่แหละมันเป็นปัญหาของการเล่าหนังสายลับหนังแอคชั่นสายลับแบบนี้ที่มันไม่มีความพยายามเล่าหรือพยายามตลบหรือสร้างเซอร์ไพรส์อะไรเลยมันเลยไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆจริงๆ Heart of Stone น่ะดูในโพซิชันเดียวกับวินนี่เดอะพูลมันแค่คนละช่องนะแต่โพซิชันในการรับชม Heart of Stone น่ะของผมอ่ะคือคล้ายกันมากหาอะไรกินก็เปิดดูเพลินๆเราลุกไปฉี่พอดดูไม่ต้องใช้สมาธิกับมันมากคือรับชมง่ายดูง่ายผมเชื่อว่าตัวผู้กำกับและผู้สร้างเขาคงตั้งเป้าไว้โพซิชันนี้อยู่แล้วนะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยผมแอบเสียดายว่ามันน่าจะมีการสร้างเซอร์ไพรส์อะไรหน่อยเพราะอย่างน้อยๆเรื่องบทเรื่องเนี่ยมันอาจจะดูเชยไปแล้วกิมมิกหรือวิธีการเล่าหนังสายลับแบบนี้มันอาจจะดูเชยมากๆในปี2023สำหรับผมเนี่ยปัญหาตรงนั้นนะครับมันไม่น่ากลัวเท่ากับการที่หนังรู้ตัวว่าตัวเองเฉยแต่ไม่พยายามที่จะตลบเล่าหรือสร้างเซอร์ไพรส์อะไรเลยเข้าใจว่ามันน่ากลัวกว่าอย่างน้อยๆถ้าหนังมันเฉยสมมติหนังมันเฉยมากๆหนังมันดูแบบโอ้โหแม่งบทพล็อตเรื่องโคตรเฉยแต่มันมีเซอร์ไพรส์บางอย่างมันมีกิมมิกบางอย่างที่ทำให้เราตื่นเต้นได้สร้างเซอร์ไพรส์ได้อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็จะสร้างความประทับใจให้กับคนดูในมุมนึงได้ว่าอ๋อแต่มึงต้องลองดูให้จบมันจะมีตรงนั้นตรงนี้ก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นสำหรับผม Heart of Stone วันนี้ก็มาสั้นๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าหนังถ้ามันแบบดีไปเลยหรือไม่ถ้าเป็นหนังเหี้ยไปเลยแบบเหี้ยสุดเหี้ยจนฮาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นหนังที่สร้างความบันเทิงให้เราได้ในมุมนึงแต่หนังที่อยู่ตรงกลางครับมันเป็นหนังที่จืดเราจะรู้สึกว่าดูครั้งเดียวพอให้ได้รู้ว่ามันมีหนังเรื่องนี้อยู่ในโลกใบนี้แล้วก็ผ่านไปปิดเราไม่มาซ้ำสองแน่นอนมันเลยทำให้หนังโพซิชันแบบนี้ครับมักจะถูกลืมได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องบทเรื่องของ Heart of Stone เนี่ยสำหรับผมคือมันเฉยแล้วมันก็จืดมากเรื่องการแสดงนี่ผมไม่ติดนะครับเรื่องการแสดงผมไม่ติดเลยกาลกาดอตเราเห็นเขาในหลายๆบทบาทนะครับ Wonder Woman ก็ดีอาจจะมีบางคนชินภาพนะครับในยุคนี้กาลกาดอตกับ Wonder Woman ไม่ติดด้วยซ้ำไม่ติดด้วยซ้ำส่วนการตัดต่อโพสต์โปรดักชันสำหรับผมคือมันเป็นหนังตัดตามสเปคอะหนังแอคชั่นสายลับก็เนี่ยตัดประมาณเนี้ยเนี่ยพื้นฐานเลยนะครับมันก็คือตัดตามสเปคเพราะฉะนั้นนะครับผมคะแนนที่ผมจะให้Heart of Stone นะจะอยู่ที่ 4.5 คะแนนครับ Heart of Stone ถึงผมจะให้4คะแนนนะแต่ผมรู้สึกได้ว่าความดูง่ายความดูง่ายเนี่ย Heart of Stone มันอาจจะไปทัชคนที่ไม่ใช่เป็นสายที่ดูหนังจริงจังวันนี้วันหยุดนะก็ดู Heart of Stone เปิดกับพ่อกับแม่ญาติพี่น้อง Heart of Stone มันเลยเป็นหนังที่ดูง่ายและมีซีนแอคชั่นมาบิ้วอัพระหว่างทางตัดสลับกันไปพอให้เราได้ตื่นเต้นขึ้นมานิดนึงเพราะฉะนั้นมันมีคนที่ชอบแล้วก็เอนจอยกับมันอยู่แล้วอันนั้นไม่แปลกนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าจะให้มารีวิวให้ฟังมาพูดให้ฟังเนี่ยมันก็จะมีดีเทลยิบย่อยเยอะมากที่ Heart of Stone สำหรับผมเนี่ยมันยังจืดไปนะครับเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรกับ Heart of Stone ก็คอมเมนต์ก่อนจากกันไปนะครับฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากหนอนหนังนะครับผมลงคลิปปั๊บเราจะได้มาคุยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ